โย่ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่า FM 2016นะครับผมก็จะเริ่มเล่นแล้วนะครับเพราะเพิ่งซื้อมานะฮะสตรีมเพิ่งลดราคาไปอย่างที่ผมบอกไปในคลิปล่าคลิปเมื่อไม่กี่คลิปที่ผ่านมานี้นะฮะเดี๋ยววันที่23ที่จะถึงนี้เขาก็คงจะลดอีกรอบนึงนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังพลาดอยู่ก็ถ้ามีโอกาสก็คว้าไว้แล้วกันเพราะกว่าถ้ารอ FM 2018เนี่ยเอ้ย2017ก็น่าจะเป็นประมาณพฤศจิกายนนะฮะพฤศจิกายนธันวาคมนู่นเลยถึงจะออกนะฮะช่วงนี้ก็เล่นนี้ไปก่อนโอเคครับช่วงนี้ก็เข้ากับช่วงฟุตบอลยูโรเลยฮะเลยมาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะพอดีว่าโดนเพื่อนลากไปโอเวอร์วอทซะเยอะเลยยังไม่มีเวลามาเล่นฮะแต่วันนี้เรามาเริ่มเล่นแมพร้อมกันเลยนะฮะสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเล่นแมพร้อมกับผมเลยนะครับจะได้รู้ว่าเราเริ่มต้นยังไงแล้วไปยังไงแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะโอเคมาดูกันเลยนะครับก็เล่นที่ New Career Mode นะฮะที่เหลือก็ผมเคยอธิบายโหมดไปหมดแล้วเนาะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างเดิมนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปบอกให้ฟังนะครับก็ตอนนี้เป็นอัปเดตล่าสุดแล้วนะคือ 16.3.0 ซึ่งเป็นอัปเดตสุดท้ายของเขาแล้วโดยธรรมชาติอย่างที่บอกนะฮะก็คือจะอัปเดตให้ถึงตอนย้ายตัวเมื่อตอนเดือนมกราที่ผ่านมานะก็เรียกว่าครบแล้วฮะนะฮะคือว่าการย้ายตัวนั้นครบหมดแล้วแล้วก็ปรับเปลี่ยนพลังนักเตะนิดหน่อยนะครับผมคือนักเตะคนไหนที่เล่นดีในครึ่งฤดูแรกเขาจะปรับเปลี่ยนออกมานะฮะเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะฮะตอนนี้เลสเตอร์เก่งขึ้นมากเลยนะวาร์ดงวาร์ดีนี่เทพแล้วนะฮะถ้ามีโอกาสก็จัดไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองกันดูนะฮะเดี๋ยวผมจะสุ่มเล่นนะฮะอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวลองสุ่มเลยฮะเดี๋ยวกดสุ่มมาได้ทีมไหนก็เล่นทีมนั้นแหละครับในอังกฤษนะฮะสุ่มทีมไหนได้ทีมนั้นก็เล่นทีมนั้นแหละครับบ้าสำหรับเฟซแพคนะฮะโลโก้ทีมนะฮะใบหน้านักเตะอะไรผมใช้ของเดิมหมดเลยนะฮะคุณก๊อปมาใส่ได้เลยครับถ้าใครมีเป็น2015และใส่กราฟิกอยู่นะฮะคุณก๊อปกราฟิกทั้งอันนะมาโยนไว้ได้เลยครับแล้วก็ทำเป็นปกติฮะโหลดลบแคสแล้วก็โหลดธรรมดานะฮะก็จะได้หน้ามาใช้เหมือนเดิมนะฮะอาจจะไม่ใหม่นะฮะแต่ว่าก็โอเคที่ไม่ต้องไปโหลดใหม่ผมนี่เก็บไว้เกือบ9จิกนะฮะใหญ่กว่าตัวเกมจมหูเลยนะครับก็มีเท่าที่ลองเล่นไปนิดหน่อยคือกับฤดูกว่าคือเล่นกับเพื่อนเล่นดิวิชั่นต่ำขึ้นมานะฮะก็ประมาณฤดูกว่าก็มีที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือเท่าที่สังเกตได้คือว่ารู้สึกว่าภาคนี้มันจะมีการโยนครอสแบบบ่อยมากครอสแบบว่าครอสข้ามฝั่งอ่ะบ่อยมากๆแล้วก็การเคาน์เตอร์ของศัตรูนี่น่ากลัวสุดๆอันนี้เพื่อนๆสร้างกันนะอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะอันนี้ผมสอนไปแล้วนะฮะวิธีสร้างตัวละครอะไรนะครับในคลิปเก่าไปดูได้นะฮะขอใช้ตัวนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าทำไปแล้วนะครับหัวล้านๆฮาๆนี่นะครับนะฮะโอเคโปรไฟล์นี้แล้วกันโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมสุ่มนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ทีมไหนนะครับดูก่อนเพราะว่าผมมันจะสุ่มอยู่ในเนี่ยฮะ4เหรียญนี่แหละครับผมยังไม่รู้นะฮะว่าจะได้อันไหนเดี๋ยวลองดูแล้วกันไหนก็ไม่รู้โอเค1 2ปั๊บได้ knowledge นะฮะเอา knowledge อยู่อะไรอยู่พรีเมียร์โอเคพรีเมียร์ก็พรีเมียร์ครับไม่เหนื่อยมากนะฮะสำหรับคนไหนที่อยากจะเล่นดิวิชั่นต่ำนะก็ผมได้สอนเทคนิคการเล่นไว้แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครที่เพิ่งเล่นใหม่นะผมบอกเลยว่าพยายามเล่นทีมที่คุณชอบก่อนหรือว่าเล่นทีมใหญ่ๆหน่อยก็จะดีเพราะว่ามันมีทรัพยากรแล้วก็มันจะเล่นไม่ยากจนเกินไปนักนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณเล่นแล้วคุณแพ้ตลอดเนี่ยมันจะแย่นะฮะแล้วผมก็ว่าเดี๋ยวว่าจะทำคลิปให้เหมือนกันมันจะมีคลิปอิดิเตอร์นะครับเป็นตัวแก้นะแก้เงินแก้สโมสรแก้พวกสนามได้แต่ว่าของภาคนี้ยังไม่ได้นะเพราะว่าที่ซื้อมาเนี่ยภาค16เนี่ยยังไม่ได้เพราะว่ามันออกแพทตัวใหม่ยังไม่มีตัวนี้นะแต่ว่าที่ผมพูดนี่คือ15กำลังคิดว่าผมจะกลับไปทำคลิปให้สำหรับคนที่เล่น15ดีไหมหรือว่าจริงๆแล้ว15ย้ายมาเล่น16แล้วนะถ้าไงเพื่อนๆก็ช่วยบอกกันหน่อยละกันนะครับว่าเล่นอันไหนอยู่นะตอนแรกว่าจะไปทำให้ที่15แล้วนั่งคิดดูว่าเอ๊ะมันไม่รู้ค่อยเล่นอยู่หรือเปล่าถ้าเขาไม่เล่นแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมนะครับโอเคได้knowledge ไม่ว่ากันอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับโคชชิ่งสไตล์ตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกเป็นแบบไหนนะเนี่ยเลือกความเก่งกาจของเพื่อนได้เลยฮะตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นอะไรฮะเป็นนักเตะระดับสูงสุดเอาไว้นะฮะมโนไปครับว่าเล่นเก่งนะเคยเป็นสอบได้ลายเส้นระดับสูงสุดแล้วนะฮะแล้วก็ได้ลายเส้นนะเคยเป็นนักเตะระดับ
อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะฮะดังระเบิดระเบ้อนะฮะจริงๆแล้วฝันชัดๆนะครับตรงนี้เพื่อนสามารถเปลี่ยนได้นะพอสมมติเพื่อนเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้จะได้พอยต์ใหม่ไหมฮะพอยต์ตรงนี้จะเอาไปอัพส่วนอื่นได้เช่นมาเพิ่มตรงนี้แทนหรืออะไรอย่างนี้นะครับได้หมดครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ฝึกอย่างที่บอกนะเพราะผมจะฝึกเท่าที่จําเป็นไม่ต้องไปฝึกอย่างอื่นนะฮะก็ไปฝึกแอทแทกแทนนะฮะพอยต์หมดพอดีนะฮะอันนี้ก็เตรียมไว้เท่านี้นะฮะที่เซตไว้แล้วนะฮะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคแล้วเพื่อนๆปรับแต่งจนพึงพอใจแล้วว่าไปกันได้เลยครับไปลองเล่นกันเลยนะฮะสตาร์ทพีอิงเลยครับโอเคอันนี้ผมเล่นกับเพื่อนไว้นะฮะเดี๋ยวเล่นใหม่เลยแล้วกันนะครับก็เป็นแคสเจโน่แล้วกันนะครับโอเคเซฟไว้ก่อนกันเหนียวตอนนี้พักนี้ฝนตกบ่อยฮะบางทีเดี๋ยวมีฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นมาไฟดับนะฮะงามเลยนะเล่นฟุตบอลเมเนเจอร์แล้วไฟดับนี่เครียดนะฮะโอเคในจ้างผมเป็นโค้ชแล้วก็มาดูกันครับต่ออันดับแรกให้เราต้องทำมาผมมาหน้านี้เราก็ต้องคุยกับบอร์ดก่อนนะฮะทิชชิ่งบอร์ดว่าไงเอ่ย attend meeting นะฮะสวัสดีผมไม่มีหน้าบอร์ดนะชื่อ Ed Ball นะครับสวัสดี to the Canary นะฮะอ๋อเป็นชื่อเล่นของเขานะ Canary แต่แปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะ I like to take เพราะต้องการเวลาสักนิดหน่อยนะฮะที่จะต้อนรับเราก็สุขับนะฮะแล้วก็จะพาให้นะเดี๋ยวก็แนะนำผู้ช่วยของเราให้รู้จักนะฮะที่เขาจะมาคุยกับเรานะฮะ Want to see you have full backing of board นะฮะก็คือบอกว่าเขาให้กำลังใจเราเต็มที่เลยตรงนี้จะเหมือนกับที่ผมอธิบายไปในคลิป2015แล้วนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงแล้วกันนะเพราะส่วนนี้เพื่อนๆสามารถไปดูวิธีเซตติ้งได้นะเพราะเนี้ยผมเซตติ้งให้ดูแล้วใน FM 2015นะเหมือนกันเด้เลยครับถ้าทำไปก็ซ้ำกันนะฮะไม่ต่างก็คือส่วนมากก็ประมาณเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยคุยไปแล้วก็คำตอบที่เราอยากจะตอบนะฮะมันเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเด้เลยไม่แตกต่างเนี่ยเหมือนเลยเรามีแฟงกี้แม็กอวอยนะเก่งไหมเอ่ยกากนะแต่ว่าต้องใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยหาเข้าไปหานะฮะบอร์ดรีเควสส่วนมากก็ดูก่อนครับผมมักจะชอบรีเควสพวกสตาฟนะฮะโค้ชซาลารีนี่จำเป็นมากเลยครับขอเงินขอให้นี่สิจะได้แบบแคนดิเดต we accept โอเคนี่ได้เงินเพิ่มอันนี้จะได้บอกไอ้กดผิดไม่เป็นไรถ้าเพื่อนๆกดผิดมันผมนี่ไม่เป็นไรคือพอกดผิดแล้วมันกลับไปคุยไม่ได้แล้วปกติมันจะคุยยาวนะถ้าในคลิปเก่าที่ผมจะแสดงให้ดูเห็นไหมมันจะมีแบบว่าต้องไปคุยกับบอร์ดไปคุยกับผู้ช่วยก่อนว่าให้ทำอะไรให้เราบ้างนะอันนี้ไม่ได้แล้วโอเคพลาดเลยพอกดพลาดปั๊บพอกดพลาดเราต้องมาแก้ตรงนี้แทนครับเราเริ่มต้นที่สตาฟก่อนนะฮะสตาฟแล้วก็มาที่นี้ครับสตาฟเรสปอนตี้นะฮะแล้วก็ดูก่อนนะว่าเขาให้แล้วเนี่ยฮะว่าเราทำอะไรอยู่บ้างนะใครทำอะไรอยู่บ้างนะด้านซ้ายจะบอกว่าตำแหน่งไหนนะครับstaff recruitment นี่คือการจ้าง staff นะเป็นหน้าที่ของผมหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ผมจะให้เขาทำก็จะมีตรงนี้เพื่อนๆอ่านเลยเพื่อนๆอยากอันนี้อย่าง high coaching staff นี่คือว่าจ้างโค้ชจ้างอะไรเนี่ยเป็นใครทำนะฮะเนี่ย transfer incoming คือว่าติดต่อซื้อขายใครทำเนี่ยเราทำนะแต่ว่าติดต่อ make young player อย่างเงี้ยอันนี้ให้ director ทำอันนี้ผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าบางทีก็ได้นักเตะที่เราไม่ต้องการเอาผมทำเองผมหาเองเอากดผิดโอเคผมทำเองผมหาเองไม่ต้องยุ่งกันนะฮะfinally final thing ก็ต้องเป็นผมนะ finally single player for future นี่ก็ผมเหมือนกันอย่ามาซื้อนักเตะที่ผมไม่ต้องการนี่ไม่ใช่นะฮะเราต้องหาเองนะครับ transfer outgoing โอเคอันนี้ถ้าออกไปอย่างนี้ได้ครับเอาไปเลยเอาไปทำ finally youth team เนี่ยแกก็เอาไปทำเช่นเดียวกันที่ขี้เกียจ offer first player team player list transfer ของอาร์ตครับอันนี้ให้นี่ไปทำให้หมดเลยครับไม่อยากยุ่งฮะตอนนี้ถ้าเราขายแล้วเดี๋ยวให้พวกผู้ช่วยเราไปทำให้หมดเลยครับออฟเฟอร์ยังไม่แล้วแต่ไปทำกันเลยเนาะคอนแทครีนิวนี่เราทำคนเดียวครับสำหรับทีนก็ผมขอดูเหมือนกันเพราะถ้าทีนแล้วมันดูไม่ถ้าจะมีอนาคตก็ไม่เอานะสเกลให้มีหัวหน้าสเกลไหมมีชิปสเกลคุณไปสั่งงานให้ผมด้วยอัปเดตคุณก็จัดการให้ผมด้วยผมขี้เกียจไปดูส่วนเทนนิ่งนะฮะอันนี้เทนนิ่งของซีเนียร์เดี๋ยวผมดูแลเองนะครับแล้วก็เจเนอเรลเทนนิ่งอะไรเนี่ยของยูททีมนี่ผมไม่ทำนะยูททีมให้ยูทดีเวลลอปเมนต์ทำนะฮะindividual player call senior นี่ผมทำเองส่วนพอ youth ก็ให้ youth development เข้าไปฝึกฮะให้พวกคนที่เขาพัฒนาเด็กไปทำนะเราไม่ต้องทำเองไม่งั้นเหนื่อยทำหลายอย่างนะฮะ run maintaining นี่เราทำเองไม่เป็นไรโอเค youth developer โอเคครบอั
นี้ลำบากอะคือต้องมาทำตรงนี้เพราะว่าผมกดพลาดตรงตะกี้ไปพอเสร็จตรงนี้ปั๊บเราก็ต้องมาดูที่ตรงนี้อีกฮะตรงนี้เสร็จแล้วก็คือมาดูที่ First Team เห็นไหมฮะเนี่ยแอลังเฟลลี่คือว่าอันนี้ให้ผู้ช่วยคุมให้เพราะผมจะไม่เตะเฟลลี่นะฮะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนว่างผมแนะนำว่าให้เตะนะเพราะถ้าเตะเพื่อนสามารถทดลองแผนได้นะแต่ผมว่ามีแผนในใจแล้วเพราะผมทำเล่นไปแล้วนะแผนของปีที่แล้วที่ผมเล่นยังพอใช้ได้แล้วก็มีสองสามแผนที่ผมคิดเอาไว้เดี๋ยวตอนทำแผนนี่เราไปทำพร้อมกันนะผมจะบอกว่าแนวคิดผมเป็นยังไงแล้วก็ทำยังไงนะฮะโอเคนี่แฮนเดิลทีมทอก็เป็นผมนะฮะแฮนเดิลอันนี้ประกบคู่แข่งก็เป็นผมเช่นเดียวกันแฮนเดิลเพจคอนเฟอเรนซ์นี้ไม่คุยฮะถ้าเพื่อนเพื่อนคุยก็จะมีคุยในอุโมงค์แล้วก็ตอบคำถามนักข่าวถ้าใครชอบทอก็ชอบคุยก็จัดไปเลยแต่ผมขี้เกียจผมไม่คุยนะฮะเพราะนั้นผมให้แฟงกี้คุยให้หมดเลยนะแต่เพื่อนเพื่อนเผลอลืมกดตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องไปคอยนั่งตอบคำถามสื่อนะฮะก็สนุกดีให้มันของจริงครับแต่บางทีมันเยอะไปขี้เกียจตอบแมเนเจอร์เฟรนลี่แมตช์แมเนจเฟรนลี่แมตช์ก็ขี้เกียจทำฮะเพราะฉะนั้นเราจะให้ผู้ช่วยเราทำแทนหมดเลยนะฮะในจ้างมาแล้วนะไปเสิร์ชแอดไวส์อ๋อไดเรคเตอร์ฟุตบอลก็ได้อะโค้ชรีพอร์ตก็เป็นพอดีเวทอวอยโอเคต้องแล้วก็เช็คดูว่าครบถ้วนไหมโอเคครบถ้วนนะก็ตามนี้ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรครับผมอันนี้เสร็จแล้วฮะพอเสร็จเรียบร้อยอันดับต่อไปที่เราต้องทำก็คือไปกดตรงเทรนนิ่งนะครับกดเทรนนิ่งเพื่อว่าจะให้เขาฝึกให้เข้าแผนเราก่อนแต่ว่าตอนนี้แผนเรายังไม่มีนะเราไปเทคนิคก่อนแล้วกันสกิปแล้วกันนะฮะนี่ขี้เกียจสร้างเองนะผมมีอยู่โอเคสำหรับแท็กติกของผมที่ผมจะทําก็คือเรามาเริ่มทํากันเลยนะอันนี้แท็กติกของผมนะคุณผมจะบอกให้คร่าวๆว่าแท็กติกก็อย่างที่เคยพูดไปเสมอนะฮะว่าแท็กติกนั้นมันสําคัญที่คุณจะต้องมีความบาลานซ์ของทีมนะครับแท็กติกที่ผมเล่นคือผมนิยมมีวิงแบ็กนะวิงแบ็กผมเป็นตัวบุกนะฮะแต่ว่าผมจะไม่มีปีกผมไม่ค่อยชอบปีกเพราะปีกราคาแพงแล้วก็มันดูฉวัดเฉวียนไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นปีกอ่ะยังไงไม่รู้ผมจะเล่นแบบนี้แทนนะฮะแล้วก็มีหน้า2ตัวนะฮะผมชอบหน้าเล่นหน้า2ตัวไม่ชอบเล่นหน้าตัวเดียวเพราะว่าผมรู้สึกว่าหน้าตัวเดียวมันแบกทีมเกินไปแล้ววันไหนมันฟอร์มตกนี่เรียบร้อยเรื่องเรียนจ่ายิงไม่ได้นะแถมโดนมากบโอเคผมเล่นแผนนี้มันอาจจะดูรั่วๆหน่อยนะแต่จริงแล้วไม่รั่วหรอกครับนะฮะเพราะผมจะมีวิธีเซตของผมอยู่นะก็คืออันดับแรกกองหลังนะฮะโกนี่เป็นโกแบบไหนสำหรับโกช่วงแรกถ้าเราไม่ได้มีโกที่เก่งมากนี้ผมจะให้เขาเป็นโกแบบธรรมดาคือเป็นมันจะมีสวิปเปอร์กับโกคีปเปอร์สวิปเปอร์คือเขาบางทีเขาออกมาเล่นคือต้องเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเขาจะออกมาตัดบอลไกลๆบางทีมาตัดแถวๆเนี้ยแถวๆกึ่งสนามอะไรแบบนี้ฮะเพื่อแบบออกมาเล่นบอลข้างนอกด้วยอะไรคือออกมาคล้ายๆเป็นสวิปเปอร์อีกตัวหนึ่งตอนนี้ทีมยังไม่แกร่งเท่าไหร่ผมคิดว่ายังไม่เอาเพราะนั้นให้ก็เป็นแค่เนี่ยเป็นโกลคีปเปอร์ธรรมดาคือป้องกันไปส่วนกองหลัง2ตัวให้ก็เป็นดิเฟนซ์คู่ครับเป็นเซนทรัลดิเป็นเซนทรัลดิฟเฟนเดอร์คือเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนั่นแหละธรรมดานี่แหละคู่เลยโอเคส่วนวิงแบ็กผมใช้วิงแบ็กบุกเพราะนั้นวิงแบ็กผมจะเป็นแอทแท็กครับแอทแท็กคู่เลยคือทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะอันนี้ตรงนี้ฮะมันจะมีสามเหลี่ยมเห็นไหมตรงกลางก็คือว่าเป็นสีเสื้อของทีมนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยไอที่เป็นแถบๆเนี่ยแถบๆก็คือชื่อนะฮะและตรงนี้คือตำแหน่งทั้งนั้นเวลาเพื่อนกดเนี่ยบางทีกดแล้วมันจะพลาดไปโดนก็ต้องระวังนะมันพลาดโดนก็กลายเป็นกดชื่อไปเลยนะเดี๋ยวหงุดหงิดกันซะนะนี่ตอนที่ผมเล่นใหม่ๆก็โดนไปพอสมควรนะฮะโอเคต่อไปตรงนี้เป็นดิเฟนซีฟใช่ไหมฮะดิเฟนซีฟได้ครับเป็นดิเฟนซีฟก็ได้ทีมเป็นดีคีฟโฮบอลดีเฟนเด็กแท็กไม่เอาดีกว่าเป็นเชื่อแมนแล้วนี่ผมรับเต็มตัวนะฮะตัวนี้เชื่อแมนนี้ดีเฟนอย่างเดียวนะก็เท่ากับนี้ผมมีดีเฟนทั้ง3ตัวเลยนะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยสแกนบอลตรงส่วนนี้นิดนึงพอลงมาก็เจอเทนเดอร์แบงค์อีก2ตัวนะปีก2ข้างนี้ก็ขึ้นๆลงๆแล้วว่า3ตัวก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับสำหรับในความคิดผมนะส่วนตรงนี้ผมก็ยังต้องเป็นดีฟไลนิ่งนะฮะก็คือว่าดีฟไลนิ่งของผมจะเป็นดีฟไลนิ่งแบบเป็นลิฟต์เลนนิ่งแบบดิเฟนซ์ดิเฟนซ์คือลิฟต์เลนนิ่งดิเฟนซ์นี่เป็นคล้ายๆแบบปิโลนะฮะหรือว่าเจอร์ราดสมัยหนุ่มๆก็คือว่าเขาจะเป็นลิฟต์เลนนิ่งแบบว่าลิฟต์เลนนิ่งคือเพลย์เมคเกอร์ที่เล่นในแนวรับลึกนั่นเองนะฮะประมาณว่าถ้าเขาอยู่แถวๆนี้เขาจะช่วยสกัดบอลด้วยเพราะนั้นเขาจะต้องมีค่าความสามารถในการแท็กนะฮะและค่าความสามารถในการสกัดบอลในส่วนหนึ่งนะฮะนะฮะเพราะเอาผมเอาตรงนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการคือหลังในตอนเนี้ยตัวนี้บุกขึ้นไปแล้วมันมีโอกาสมากที่จะรั่วด้านหลังนะฮะสามตัวนี้อาจจะไม่เพียงพอเพราะนั้นผมอยากมีตัวนี้สแกนอีกสักตัวหนึ่งนะฮะส่วนตัวนี้เป็นเพย์เมเกอร์ตัวหลักนะฮะก็จะเป็นโรมมิ่งเพย์เมเกอร์คือซัพพอร์ต
ส่งให้กับแดนหน้านั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะจะมีดีเฟนส์นะฮะมีดีเฟนส์มีซัพพอร์ตนะฮะส่วนนี้เป็นแอตแทกนะฮะผมจะไม่แอตแทกหมดนะฮะหรือว่ารับหมดซัพพอร์ตบอกอย่างที่ผมบอกความสมดุลก็สำคัญมากถ้าคุณแอตแทกคุณบุกขึ้นไปหมดไม่มีคนมาแทนที่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อให้เขาบุกได้เพราะนั้นคุณจำเอาไว้ง่ายๆว่าคุณจัดแผนอะไรก็แล้วแต่ถ้าไอ้ตัวนั้นมันขึ้นไปแล้วมีตัวมาซ้อนแทนมันหรือเปล่าถ้าไม่มีคุณผิดพลาดจำแค่นี้ครับทุกครั้งคุณจะจัดแผนแบบไหนก็จะ442จะ351จะ424อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่จำไว้ว่าไอ้นี่ขึ้นไปแล้วใครแทนมันจำไว้ครับใครขึ้นไปแล้วใครแทนมันเพราะนั้นคุณจะต้องรู้จักหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งให้ถ่องแท้นะคุณถึงจะจัดแผนตรงนี้ได้นะครับนะฮะไอ้ที่เข้ามาโพสต์ในเว็บบอร์ดเนี่ยนะท้าชนทุกแผนอะไรพวกนั้นครับคือพวกนี้เขาจัดตรงนี้ได้แน่นอนแล้วก็ตัวเลขก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะฮะแต่แผนนี้สำคัญที่สุดนะฮะโอเคมาต่อแผนผมเอาอันนี้เป็น attacking midfield มั้ยผมว่าเป็น playmaker ครับนี่ผมมี playmaker 2ตัวสังเกตนะ roaming playmaker เป็น playmaker แบบแนวรับกึ่งรับก็คือว่าเขาจะวิ่งอยู่ในแนวนี้ครับเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นลงอย่างงี้จะวิ่งขึ้นลงอยู่ในแนวนี้เขาจะสามารถบุกก็ได้รับก็ได้นะส่วน2ส่วนไอ้ deep lining จะวิ่งอยู่ในแนวนี้คือตัวนี้จะคอยพอยนี่ไปดีฟไลนิ่งผมยังอยู่ถ้าหลุดมาก็ยังเจอตัวนี้หลุดมาเจอตัวนี้อีกนะฮะโอเคต่อไปศูนย์หน้าผมมีฟอลนายตัวหนึ่งนะฮะไว้คอยลากหนีกองหลังไว้คอยลากพากองหลังพาทัวร์ไปด้านนี้มั่งลงมาช่วยตรงนี้มั่งเข้าไปยิงมั่งตัวนี้ไม่เป็นตัวหลอกครับแล้วก็จะมีตัวปิดบัญชี1ตัวไม่ต้องคิดอะไรมากฮะโพสเชอร์ของผมนี่คือไว้ปิดบัญชีอย่างเดียวคือมีโอกาสคอยยิงเดี๋ยวฟอร์นายส่งให้เดี๋ยวเอสเพย์เมกเกอร์ผมส่งให้เดี๋ยวไอ้โรมมิ่งผมส่งให้ลื้อไปยืนกลางมุ้งรอเดี๋ยวส่งให้ยิงแน่นอนอันนี้คือแผนของผมอันนี้คือแผนที่ผมเซตนะแต่ว่าต่อไปเรามาดูด้านในกันผมเล่นแผนบุกฮะการบุกก็คือการรับที่ดีสุดประมาณนั้นนะฮะถ้าไม่โดนสวนจนหน้าหงายนะโอเคแผนบุกของผมมาแอตแทกนะครับทีมชาร์ปอะไรประมาณนี้ก็คือว่าเราจะพยายามให้รักษาขนาดไหนผมมักจะเล่นแบบฟรุตก็คือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ารักษาแนวการเล่นดีกว่านะช่วงแรกก็คือว่าถ้าทีมคุณเก่งมากๆแล้วมีครีเอทีฟเยอะเนี่ยได้ครับคุณเล่นแบบนี้ได้ฟรุตแบบเวลี่ฟรุตเวลี่คือแบบว่าให้นักเตะมีสละในการเล่นมากๆเลยนะครับแต่ผมเล่นแบบฟิกไปก่อนนะผมต้องการแผนนี้นะในช่วงแรกจนกว่าจะได้นักเตะที่ดีแล้วถึงจะปรับเปลี่ยนที่ผมบอกว่าแผนมันเปลี่ยนได้ตลอดนะฮะinstruction ต่อไปเรามาดูว่าเฮ้ส่วนที่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับ instruction นี่เปลี่ยนเลยบางคนงงนะครับมาถึงงงตึบมาเริ่มกันที่ด้านซ้ายก่อนนะ tempo คือความเร็วในการเล่นนะครับคุณจะเซตเป็นแบบไหนอ่าฮะอันเนี้ยตอนเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ normal เห็นไหมเนี่ย balance tempo นะฮะแต่ว่าผมจะเล่นช้าเพราะว่าผมต้องการคลองบอลผมไม่ต้องการแบบฉาบฉวยโยนเป้งๆๆแต่ถ้าคุณมีนักเตะที่กองหน้าที่เร็วมากๆนะครับแล้วคุณมีปีกที่โยนเก่งๆก็เข้าท่าครับที่คุณจะเข้าทำเร็วนะฮะแล้วแต่โดยมากที่ผมเล่นเนี่ยผมยังไม่เห็นทีมผมเลยนะจริงๆแล้วอะที่ผมมานั่งจัดแผนกันเลยยังไม่เห็นทีมนะฮะเพราะว่าผมจะมีแผนเล่นก่อนนักเตะมาทีหลังนะฮะเอาแผนมาวางก่อนแล้วเดี๋ยวก็หานักเตะมาลงนะเพราะนั้นแผนของผมเนี่ยมักจะเล่นช้าเพราะผมเน้นคลองบอลนะฮะ time wasting คือว่าถ่วงเวลาเยอะไหมนะฮะถ้าเรานะถ้าตอนที่คุณเล่นอยู่แล้วคุณนำอยู่ไม่เยอะเนี่ยนำอยู่1โซนใกล้หมดเวลาคุณมาถ่วงเวลาตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็เนี่ยมาอะไรพวกนี้มาถ่วงเวลาได้ครับคุณก็มาถ่วงเอานะเนี่ยมาดึงแถบตรงนี้เอานะครับส่วนอันนี้คือเล่นกว้างแค่ไหนคือเล่นแบบปกตินะอันนี้คือกว้างมากนี่เล่นแบบวายอันนี้ค่อนข้างใหญ่เนี่ยเล็กเนี่ยเล่นสั้นเล่นแคบนะเล่นแบบว่าติดการเล่นชิ่ง1 2อะไรเงี้ยได้แต่ผมก็เล่นบาลานซ์ธรรมดาเลยครับไม่มากไม่น้อยนะฮะต่อไปdefense ฮะ defensive line คือว่าคุณจะขึ้นไปกดดันศัตรูได้สูงขนาดไหนนะอันนี้จะตกกดดันประมาณนี้ฮะแต่ว่าผมขึ้นไปกดดันถึงครึ่งหน้าเลยครับสำหรับผมนะผมขึ้นเยอะแล้วผมเล่นดักออฟไซด์ด้วยนะครับ crossing down เอามากไหมนะสำหรับผมทำนี้คือ much more คือใส่เต็มที่ใส่เต็มสูบบางทีก็เยอะไปฮะเอาแค่ more พอเพราะบางทีเดี๋ยวมันวิ่งตามไม่รู้เรื่องโดนพวกนั้นพาทัวร์แล้วก็หลังโล่งนะแล้วก็ไทยมาร์กิ้งครับผมประกบแน่นหนานะแท็กกิ้งแบบไหนผมแท็กหนักครับใบเหลืองใบแดงว่อนแน่นอนแล้วแต่ส่วนอันนี้บิวอัพคือการบุกของคุณจะทำแบบไหนนะฮะอันนี้มันค่อนข้างจะดีกว่าของเก่าเราไม่เห็นภาพนะอันนี้คุณเห็นภาพเลยอันนี้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนอันนี้ฮะอย่างนี้คือเนี่ย pay off defense คือให้กองหลังค่อยลำเลียงบอลขึ้นมานะหรือว่าคุณจะเอาเป็นแบบ export to fact คือเน้นว่าเอา
สมมติคุณมีแบ็คเนี่ยคุณมีปีกซ้ายแบ็คซ้ายเป็นเบลเงี้ยคุณก็จัดไปเลยครับเริ่มต้นให้เบลลากเลยให้โรนัลโดลากให้เมสซี่ลากเลยเนี่ยคุณจัดได้เลยครับคุณจะเล่นแบบไหนลูกศรนี่คือว่าบอลเนี่ยจะมักจะถ่ายไปด้านไหนก่อนในการเริ่มบุกนะฮะอย่างนี้คือเล่นไปข้างหน้าเลยครับปิ้มบอลทูเดอะบ็อกซ์คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกพอนี้เสร็จเนี่ยโอ้โหกองหน้าวิ่งมายิงเลยครับถ้ามีกองหน้าเร็วๆแล้วหลุดนะเผลอๆเตะมาข้างหลังนี่หลุดนี่ลากไปยิงตูมเดียวโดนเลยครับผมเคยโดนมาแล้วแต่ว่าผมจะเล่นบิ้วจากด้านหลังขึ้นมานะค่อยๆขึ้นไม่รีบนะฮะแต่มักจะโดนสวนแบบเนี้ยโดนสวนเนี่ยหน้าแหกประจํานะครับบางทีเนี่ยอาจจะสูงไปก็ได้นะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเวนนี้เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะ defensive line ขอเนี่ยแมตต์จะใช่ไหมครับพูดไทยเวนนี้ค่อนข้างสูงก็สูงแต่ปกติผมก็ดันสูงนะผมไม่ค่อยกังวลหรอกครับโดนก็โดนนะถ้าเรายิงได้มากกว่าเราก็ชนะนะ passing คุณพาสแบบไหนฮะนี่อันถัดมานะ pass into space ตรงนี้หมายถึงว่าส่งบอลไปที่ว่างถ้าคุณมีนักเตะที่มีวิชั่นเหลือเฟือวิชั่นนี่คือว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละนะมีสายตาในการมองกว้างไกลคุณสามารถพาสทูสเปซได้ครับเขาจะพาสไปอย่างที่ว่าให้เพื่อนวิ่งไม่เอานะอันนี้ดักทางยากแต่ถ้าคุณไม่มีนักเตะที่เก่งขนาดนั้นฮะก็แนะนําว่าอย่าไปติ๊กเลยฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจ่ายไปที่ว่างมันไม่มีใครไปรับก็เสียบอลไปเปล่าๆนะเพราะนั้นช่วงแรกผมยังไม่เล่นผมยังไม่มีนักเตะที่เก่งขนาดนั้นนะผ่านไปแล้วทั้งสองสามฤดูฮะคุณอาจจะสะสมคนเก่งขนาดเมสุตโอซิลได้สามสี่ตัวอย่างเงี้ยน่าเล่นครับโอเคพาสเดินไดเรกเนตนะฮะอันนี้คือไดเรกคือเน้นว่าจะเอาบอลไปข้างหน้าได้เร็วแค่ไหนนะฮะถ้ามิกซ์ก็คือว่าช้าบ้างเร็วบ้างนะฮะแล้วแต่จังหวะนะฮะส่วนถ้ามอไดเรกก็คือว่าเน้นว่าบอลไปข้างหน้าให้เร็วมากขึ้นนะฮะจะแบบว่าค่อนข้างจะแบบตู้มตรงนี้มักจะขึ้นมานี่เลยอะไรเงี้ยข้ามมานี่เลยข้ามมานี่เลยอะไรเงี้ยจะถ่ายบอลเร็วขึ้นเพื่อป้องกันเรียกว่าเคาน์เตอร์น่ะคนที่เล่นเคาน์เตอร์นะมอเล่นนะฮะแต่วันนี้ว่าผมไม่ได้เล่นเคาน์เตอร์มันผมเล่นธรรมดานะครับรีเทนมาร์คชั่นคือถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะจ่ายบอลจัดจ่ายหรือยิงจัดจ่ายเราจะไม่ยิงนะรีเทนมาร์คชั่นคือครองบอลไว้ก่อนและหาจังหวะมาเหมาะจะหาจังหวะเข้าไปทํานะคือครองบอลแล้วก็ป้ออยู่ข้างนอกมีจังหวะเมื่อไหร่ก็เข้าไปทำนะอันนี้นะผมนิยมแบบนั้นนะฮะส่วนครีเอทีฟก็คือว่าจะเอาเยอะแยะแค่ไหนครับบีมอลเอ็กเพนซีฟก็คือว่าให้คิดเยอะๆได้เลยแล้วแต่ส่วนดีแคปเพนก็คือว่าไม่ต้องคิดมากทําตามที่เราสั่งเลยนะถ้าคุณเป็นคนชอบแบบประเด็จการหน่อยก็อันนี้เลยเฮ้ยไม่ต้องคิดทําตามที่กูสั่งเท่านั้นได้ครับแล้วแต่ผมยังไม่ติ๊กแล้วกันนะผมคิดว่าก็เอากลางๆไม่ถึงกับบีบมากแล้วก็จะไม่ถึงกับปล่อยมากนะฮะส่วนนี้นะครับแอตแทกท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะส่งบอลไปในแนวไหนหลังจากที่ขึ้นมาครึ่งแล้วอันนี้คือเริ่มจากอันนี้คือขึ้นจากครึ่งหลังนี่ออกไหมฮะคุณเอาสี่เหลี่ยมเนี่ยมาต่อกับอันนี้คุณก็จะได้สนามเต็มๆมาหนึ่งอันเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยจะแบบไหนฮิตเออร์ลี่คอร์สคือเนี่ยฮะคนที่เป็นปีกอะหรือว่าวิงแบ็กเนี่ยเขาจะพยายามครอสบอลเข้ามาถ้าคุณมีกองหน้าที่สูงมากๆหรือว่าเล่นลูกหม่งได้ดีนี่เหมาะนะฮะอันเนี้ยโยนเข้ามามีโอกาสลุ้นประตูได้มากเลยครับผมโดนบ่อยมากหรือว่ากองหน้าที่เรียกว่าอะไรมีอัตราเร่งดีๆฮะมีแอนเซลดีๆอัตราเร่งดีๆวิ่งเร็วๆเนี่ยเขาสามารถวิ่งมาชาร์จที่เสาไกลได้มีโอกาสสูงมากที่จะเสียประตูนะครับมีโอกาสมากเลยที่ได้ประตูนะฮะลูฟอร์ไว้แหละก็คือว่าเนี่ยก็จะมีเรียกว่าปีกเติมนะฮะก็จะคอยเติมเข้ามาบุกแล้วแต่นะฮะช็อตออนไซต์ชูตออนไซต์ก็คือว่าเจอหน้าเมื่อไหร่เป็นยิงครับอันนี้มันก็ใช้ในช่วงที่แบบใกล้หมดเวลาหรือว่าแบบบุกอยู่ข้างเดียวก็ยิงเข้าไปมันต้องเข้าแล้วเป็นเรื่องของสถิตินะครับแต่ผมชอบ work on the ball คือว่าจะค่อยๆลำเลียงมาแล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วค่อยจ่ายเลาะๆๆเข้ามายิงเนี่ยมันค่อนข้างจะชัวร์แต่ว่าอาจจะโดนสกัดได้ง่ายกว่านะฮะแต่ว่ามันก็จะหลีกเลี่ยงการล้ำหน้าไปได้เยอะนะฮะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะนี่แล้วแต่ชอบเลยถ้าคุณติ๊กอันนี้แล้วเห็นอันอื่นเป็นสีแดงคือมันขัดกันนะฮะเช่น hit early call เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลำเลียงบอลได้แล้วเพราะมันโยนเข้าไปเพราะนั้นมันก็จะขัดกันก็เลยกลายเป็นสีแดงนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรส่วนการ cross นี่จะเลือก cross แบบไหนก็แล้วแต่นะ flat cross คือ cross แบบโด่งๆย้อยๆนะฮะเขาไม่ได้ทำทุกครั้งนะแต่ว่าคือหมายถึงส่วนมากนะฮะ flat cross ก็โยนย้อยๆหน่อยนะครับ whip cross นี่คือว่า cross แบบคอร์สแบบประมาณเอวอะคอร์สเข้ามาเร็วๆเลยอะคอร์สแบบว่าคอร์สเข้ามาเร็วๆแต่ประมาณเอวให้เข้าชาร์จอะฮะโลคอร์สคือคอร์สแบบต่ำๆนี่มีโอกาสมากที่ฝั่งนู้นจะทำเข้าประตูตัวเองนะเพราะบางทีการสกัดมันก็พลาดได้แต่มันดับค่อนข้างจะง่ายนะฮะเพราะแค่เอาขากลางๆมันก็กันบอลได้แหละนะฮะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นตอนนี้เป็นมิกฮะแล้วแต่เขาคิดเอานะดิเบิลนะฮะอันนี้คือรันแอนด์ดิเฟนส์คืออันนี้อนุญาตให้เลี้ยงเข้าไปในแดนศัตรูเลยมาถึงแดนศัตรูนี่เลี้ยงกันอะไรนะเลี้ยงกันไฟแลบสะบัดช่ออะไรนี่ฮะอย่างโรนัลโดอย่างเมสซี่เนี่ยจัดไปเลยครับอันนี้แต่ว่าผมไม่คิดว่ามีนักเตะที่เก่งขนาดนั้นเพราะนั้นไม่เอา
อันนี้ฮะพอดิเบอร์นี่คือว่าจะให้เลี้ยงมากไหมนักเตะนะถ้าไม่คิดว่าไม่อยากเขาเลี้ยงมากอยากเขาจ่ายบอลเร็วๆก็ดิเบอร์เลทไปครับได้แต่ผมว่าปล่อยกลางๆไม่เป็นไรไม่ยุ่งกับมันนะฟรีดอมออฟมูเมนต์นี่คือว่าคุณจะให้นักเตะเคลื่อนไหวประมาณไหนนะฮะสติ๊กทูโพซิชันก็คือว่าให้อยู่กับที่เหมือนผมมีแผนเงี้ยอย่าพยายามออกจากที่นะพอส่งบอลไปแล้วให้กลับมายืนตำแหน่งเดิมอันนี้แค่ว่าเพื่อรักษารูปแผนการเล่นไว้นะแล้วก็จะได้ไม่หลุดตำแหน่งไปนะเช่นว่าคือบุกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวโดนสวนกลับมาไม่มีคนอยู่ตำแหน่งนั้นนั่นเองนะแล้วแต่สติ๊กนี่คือจะอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะถ้าตำแหน่งไหนทํางานไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้เรื่องไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่ติ๊กนะส่วนโรมนี่คืออนุญาตแล้วอ่ะอยากไปไหนไปเลยเล่นให้ชนะแล้วกันอะไรเงี้ยก็คือว่านี่อาจจะกลายเป็นกองหลังวิ่งขึ้นไปหน้านะกองหน้าเรามาช่วยกองกลางอะไรเงี้ยแบบลูนี่อะไรเงี้ยเป็นไปได้ครับอันนี้แล้วแต่อันนี้ผมไม่เอาอย่าติ๊กแค่นี้แหละครับนะอันนี้คือนี่คือลักษณะการคิดนะโอเคเพื่อนเพื่อนจะตัดแผนเองยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ผมเป็นแค่นี้นะฮะโอเคตอนนี้แผนผมเสร็จแล้วแผนของผมเรียบร้อยแล้ว1แผนนะฮะลองมาอีกสักแผนหนึ่งก็ได้อ่ะเผื่อเพื่อนเพื่อนไม่เล่นแผนนี้เพื่อนเพื่อนจะผมจะเซตแผนที่เพื่อนเพื่อนนิยมเซตแผนหนึ่งนะเซตทูฟอร์เมชันอันไหนดีอันนี้เคยทำไปแล้วนะเซตทูฟอร์เมชันเอาสัก4-5-1ไหมหรือไงที่ฮิตกันใช่ไหม4-5-1เป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเพื่อนเพื่อนมักจะเห็นเขาเล่นกันใช่ไหมฮะเป็นแบบนี้นี่โอ้ฮิตมากแบบนี้ฮิตเลยเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะเล่นนะแบบนี้ผมเซตให้ดูอีกแผนแล้วกันถ้าเล่นแผนแบบนี้นะฮะคุณต้องมีปีกที่ดีถูกไหมครับปีกของคุณเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาปีกแบบไหนนะเป็นวิงหรือว่าถ้าเป็นวิงก็คือบุกอย่างเดียวนะจะเป็นวิงซัพพอร์ตก็คือว่าถ้าวิงซัพพอร์ตวิงแบบซัพพอร์ตจะวิ่งมาถึงนี่แล้วก็โยนเข้ากลางนะอันนี้ต้องมีศูนย์หน้าที่เข้าชาร์จดีๆหรือไม่ก็หม่งดีๆจะเหมาะมากถ้าเป็นแอตแทกบางทีมันก็ถ้าเป็นซัพพอร์ตมันจะวิ่งมาตรงนี้แล้วโยนนะฮะแต่ถ้าเป็นแอตแทกมันจะเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะยิงครับคือเข้ามาแบบว่าเหมือนมีกองหน้า3ตัวเลยถ้าเป็นแอตแทกนะฮะเพราะฉะนั้นความสมดุลของมันนี่คือว่าคุณควรจะมีซัพพอร์ตสักตัวหนึ่งแล้วก็มีแอตแทกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะสลับกันเล่นก็ได้เพื่อหลอกให้ศัตรูงงนะฮะส่วนตรงนี้ก็ถ้าเป็นผมเล่นผมก็จะให้เป็นไอ้นี่แล้วก็ซัพพอร์ตเพราะตรงนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวที่คอยคลึงบอลไว้ดึงบอลไว้แล้วรอให้เพื่อนทั้งหมดเนี่ยเข้านะฮะอันนี้เป็นวิงเกอร์เป็นแอตแทกสักตัวแล้วกันส่วนตรงนี้ผมเป็นส่วนตัวนี้เป็นถ้าอินไซด์ฟอร์เวิร์ดคือถ้าคุณมีศูนย์หน้าที่เขาเล่นปีกได้ด้วยก็เหมาะนะอันนี้คือเขาจะตัดเข้าในแล้วยิงคล้ายๆล็อบเบนอะไรเงี้ยส่วนในความหมายพวกนี้ผมได้อธิบายไปในคลิปเก่าแล้วนะลองไปดูนะเพราะว่าคงพูดหมดไม่ไหวนะพูดได้ฟังให้เฉยคร่าวๆนะโอเคคือเรามาเริ่มเล่นพร้อมกันแหละแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมอธิบายไปหมดแล้วแหละนะฮะถ้าอธิบายใหม่หมดนี่คงไม่ไหวแง้มนะฮะต้องเหมือนกับทำคลิปซ้ำเลยนะครับโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะเป็นแอตแทกตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นวิงซัพพอร์ตคือคอยโยนเข้าไปบ้างตัวนี้คอยบุกเข้าไปตัวนี้คอยโยนเข้าไปแล้วผมจะให้มันเล่นสลับกันเพื่อหลอกให้ศัตรูงงส่วนตรงกลางนี้นะฮะข้างหน้าเนี่ยเรามีตัวบุกถึง3ตัวแล้วเพราะนั้นตรงกลางเราก็ควรจะเป็นตัวรับซะเยอะนะฮะเพราะนั้นผมจะเป็นDeep Lining 1ตัวนะครับแล้วก็เป็นจริงๆเป็น Deep Lining 2ตัวก็ได้นะแต่ตัวหนึ่งควรจะเป็นซัพพอร์ตอีกตัวเป็นดิฟเฟนส์นะฮะจะเหมาะมากเลยนะฮะแต่ผมจะมีบอลวินนิ่ง1ตัวแล้วกันเป็นดิฟเฟนส์เลยนะคือดิฟเฟนซีฟตัวนี้จะคอยพอตัวนี้จะคอยลงมาตัวนี้จะคอยลงมาเล่นบอลแถวนี้นะแดงบอลได้ปั๊บส่งให้นี่ต่อและนี่ก็ส่งต่อไปยังไอ้ตัวลุกทั้งหน้านะฮะส่วนด้านนี้ที่ผมบอกว่าความสมดุลมันคืออะไรถ้าเมื่อคุณมีตัวนี้เป็นตัวแอตแทกตัวแอตแทกมันจะบุกไปทุกที่บุกไปตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างมันไปทุกที่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมันไปแล้วตรงนี้จะโล่งเห็นไหมถ้าเมื่อมันไปอยู่ตรงนี้โล่งเพราะนั้นถ้าเมื่อว่าเกิดสวนได้เขาได้บอลเขาโยนมาที่แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายนี่สามารถบุกมาถึงนี้ได้เลยนะไอ้นี่เอาอยู่ไหมล่ะถ้าไอ้นี่มันบุกอีกตัวนึงอ่ะสมมตินี่บุกด้วยสมมตินี่เป็นแอตแทกอีกสักตัวนะฮะเป็นวิงแบ็กแบบแอตแทกเงี้ยแบ็กแอตแทกคือจะบุกแหลกอ่ะสมมติไอ้นั่นสมมติว่า ขอโทษนะโอเคสมมติไอ้ปีตัวนี้เป็นแอตแทกบุกไปแล้วบุกพลาดตรงนี้ไอ้ตัวนี้บุกมาด้วยพอนี้บุกป่ะไอ้นี่บุกมาเสริมแทนตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้โล่งโจ๋งโป่งสบายสมมติถ้าโดนสวนโยนมาทางนี้นี่โล่งเลยครับไม่เหลือแล้วครับโค้งไล่ไปยิงได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงได้บอกความสมดุลมันสําคัญยังไงสําคัญตรงที่ว่าสมมุติว่าไอ้นี่มันเป็นแอตแทกไอ้ตัวนี้ต้องเป็นซัพพอร์ตครับเนี่ยจะเป็นวิงแบ็กเป็นฟูลแบ็กก็ได้แล้วแต่อาจจะเป็นฟูลแบ็กแค่ซัพพอร์ตพอเพราะอะไรฮะเพราะพอยนี่มันไปแล้ววิงแบ็กซัพพอร์ตจะวิ่งอยู่แถวนี้ครับเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะหรือแค่เนี้ยนะเขาจะไม่ขึ้นมาเยอะนะเพราะว่าเขาต้องคอยซัพพอร์ตก็คือว่า
ซัพพอร์ตคือพอเขาได้บอลนะแล้วเขาเห็นว่าจ่ายให้กับคนที่นั่นแล้วเขาจะลงมาอยู่ที่เดิมเพื่อป้องกันการรั่วของตำแหน่งที่หายไปเห็นไหมฮะได้ในความคิดแล้วเนาะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าคุณสงสัยว่าทำไมถึงโดนสวนและเสียประตูประจำนั่นแหละครับเพราะว่าคุณไม่มีความสมดุลคุณบุกในฝั่งนั้นๆมากเกินไปถ้าตัวหนึ่งเป็นตัวบุกแล้วอีกตัวต้องคอยรองให้นี่ออกไหมฮะไม่ใช่บุกสองงานตะบี้ตะบันบุกเข้าไปข้างเดียวยังไม่ได้นะครับถ้าคุณทำอย่างเงี้ยแพ้แน่นอนหรือว่ามีโอกาสเสียประตูได้มากนะครับจำไว้เลยนะฮะถ้าคุณสงสัยนี่คือลักษณะการคิดแผนนะอย่าถ้าตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตไอ้ตัวนี้บุกได้ครับนี่คุณเอาเป็นวิงแบ็กก็ได้แล้วก็บุกเข้าไปแทนพอตัวนี้ซัพพอร์ตคือมันก็จะวิ่งไปแล้วก็โยนตัวนี้อาจจะบุกเข้าไปถึงนู่นเลยแต่ว่าถ้านี่ขึ้นปะไอ้ตัวนี้คอยซัพพอร์ตแถวนี้ให้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะส่วนมากก็ถ้าเล่นก็คือถ้าเล่นอย่างนี้เรามีตัวรุกเพียงพอแล้วไม่ต้องโอ้สุดริมที่มาตัวนั้นก็ได้ครับถ้าเราควรจะเอาแบบเพลินๆอ่ะเอาแค่นี้ก็พอนะฮะนะตัวนี้อาจจะเป็นวิงแบ็กก็ได้คือขึ้นสูงหน่อยอะไรแบบนี้ฮะแล้วแต่ชอบนะแต่ก็เอาเท่ากันแหละครับเอาเท่านี้เป็นซัพพอร์ตทั้งคู่นะฮะเพื่อป้องกันการเสียประตูนะนี่ก็เป็นธรรมดาธรรมดาซัพพอร์ตเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะแผนที่ผมคิดเอาไว้ก็คือพูดให้ฟังนั่นเองเข้าใจเนาะแค่2แผนก็พอฮะอีก442ว่าจะจัดให้ดูก็คงไม่ได้เล่นกันละมั้งช่างมันไม่เป็นไรอันนี้ขี้เกียจทำเพราะปกติผมเล่นแผนเดียวก็อยู่แล้วครับอาศัยเปลี่ยนตัวเอานะโอเคหลังจากจัดแผนเสร็จเรียบร้อยต่อไปที่เราจะทำคืออะไรต่อไปที่เราจะทำก็คือต้องไปที่เทรนนิ่งครับผมเทรนนิ่งไปเช็คโค้ดก่อนครับโค้ดเป็นไงบ้างกากเกรียงขนาดไหนนะมาถึงกดรีมูฟออลเลยครับโอเคแล้วพอเรากดที่ตัวปั๊บไปไล่กดที่ตัวก็จะบอกว่าตัวนี้สอนอะไรสอนช็อตสต็อปปิ้งนะสอนช็อตสต็อปปิ้งว่าได้แค่3ดาวครึ่งไปถึง4ดาวได้ห่วยมากไอ้ตัวนี้ทำลายที่ตัวผมเองนะสอนได้หมดเลยนะครับเป็นโอเวอร์ออลเลยสอนได้เรียบเลยผมเนี่ยสอนให้ก็สอนแท็กติกนะครับกับอะไรเดียแอทแท็กแล้วกันแท็กติกแอทแท็กส่วนตัวนี้พอแม็กกาวอยทำนะครับบอลคอนโทรลได้นะ3ดาวกากมากๆเลยเดี๋ยวไล่ออกดีกว่าครับตรงนี้ฟิตเนสถึงไหมโอ้โห3ดาวครึ่งระดับพรีเมียร์มาสอน3ดาวครึ่งอีกแล้วเนี่ยแกลลี่ฮอตทำอะไรเอ่ยตัวนี้ก็เซนนะฮะเซนได้4ดาวยังพอทำเรานะโอ้สามดาวครึ่งนี่ไม่ไหวจะเคลียร์ยิงออกเลยครับอย่างนี้ต้องทำการ mental terminate เอาไว้ครับก็คือว่าขอยกเลิกสัญญานะฮะไอตัวนี้ล่ะนี่ short stopping เช่นเดียวกันสอนได้4ดาวครับอันนี้ได้4ดาวอันนี้ได้แค่4ดาวครึ่งออกไปแล้วตัวเนี้ยเอาไว้ก่อนแล้วก็แสดงที่ผมขาดนะฮะยังขาดโค้ดฟิตเนสแล้วก็โค้ดชูตติ้งโค้ดดิเฟนส์นะฮะอันนี้ขาดเลยนะต้องไปหาโอเคพอถึงตรงนี้เสร็จแล้วอย่าลืมมาที่ทีมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาโค้ดนะมาที่ทีมก่อนแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นแท็กติคอลนะฮะแล้วก็ฝึกแบบไฮสักหน่อยก็ได้นะครับฝึกหนักไปสักนิดนึงก่อนนะก็ให้เขาพักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าการเจ็บนะฮะให้เขาฝึกไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอันนี้ด้วยนะฮะฝึกไปโอเคเพื่อให้เขาเข้าใจแผนที่เราเพิ่งทำมาใหม่นะอันนี้พอเสร็จเรียบร้อยโอเคพอแล้วนะฮะอินดิวิเดียลเนี่ยถ้าใครอยากจะให้นักเตะฝึกเป็นอันไหนคุณทำไปได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ดูนักเตะตัวเองเลยเนี่ยไปดูนักเตะตัวเองก่อนไหมเดี๋ยวเลื่อนสตาร์ทให้เรียบร้อยก่อนเพราะเดี๋ยวหลงลืมอันนี้เป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าคุณสามารถจะหาโค้ดได้จากตรงนี้นะ Staff Search เนี่ยหาได้ครับสมมติคุณกด Staff Search อันนี้คือโค้ดเห็นไหมมีโค้ดทั้งหมด6คนนะฮะมีโค้ดทั้งหมด6คนแล้วก็มีสเกาต์อยู่ทั้งหมด8คนนะฮะแล้วก็มีฟิสิโอ1คนถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าตรงนี้คืออะไรอันนี้คือของที่เพิ่มมาใหม่ในภาคนี้อันนี้คือลงโฆษณาครับเนี่ยฮะเพจ Advice ก็คือ Advertising นั่นเองนะคุณสามารถเพจนี้แล้วกดฟิสิโออย่างเงี้ยมันก็จะถามว่าคุณจะไอ้นี่ไหมคุณจะเนี่ยก็คือว่าเราจะทำการโฆษณาออกไปนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาสมัครเดี๋ยวมันจะมีข่าวขึ้นมาว่าเนี่ยมีคนที่สนใจงานของเราเนี่ยกี่คนเราก็เข้าไปเลือกว่าเราจะซื้อใครนะฮะเพราะว่าภาคนี้การค้นหาสตาฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดนึงเนี่ยฮะสมมุติว่าคุณกดสตาฟเซิร์ชเห็นไหมฮะมันจะไม่มีอยู่ข้างบนแล้วที่ให้เราติ๊กว่าใครอยู่อันไหนแล้วก็แบบว่าคือมันเปลี่ยนไปผมอาจจะยังหาไม่เจอก็ได้นะแต่ผมดูแล้วงงอยู่นะนี่ฮะ custom current view คือว่าเนี่ยนี้เราหาได้ GK attack defense fit เนี่ยเห็นไหมฮะแต่ว่าพวกนั่นน่ะพวกสเกลอะสเกลที่มันต้องดูค่า potential นักเตะแล้วก็ค่า physio ค
ของสเกลมันหายไปแล้วไม่มีเห็นไหมเนี่ยมีแค่เนี้ยเนี่ยฟิสิโอมีเหมือนกันเนี่ยก็หาได้ตรงนี้นะฮะแต่ว่าตะแกะโฆษณาหาได้ทีนี้ถ้าพวกผมอยากได้โค้ดโกก็ต้องมาหาโกตรงนี้มันไล่กดเอาตรงนี้ฮะซึ่งผมก็งงๆกับมันอยู่นะถ้าใครถ้าเพื่อนคนไหนที่เล่นแล้วทราบเรื่องนี้มากกว่าผมก็ช่วยบอกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็งงอยู่ตรงเนี้ยก็ตกลงเซิร์ชอะไรเป็นงี้ทุนนะผมก็จะไปกดโฆษณาหาเอาฮะนะอันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยโค้ดแท็กผมมีแล้วมาหาโค้ดดิเฟนส์ก่อนนะกดดิเฟนส์โอ้ดิเฟนส์ได้ต่ำมากมากมากอ๋อวันนี้17นะฟิวแคนนอนอ๋อนี่เขาเป็นเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าน้องๆในสตาฟแล้วก็โอเวอร์ออลสตาฟไหนวะอยู่ในคลับบอร์ดเดี๋ยวขอดูนะฮะอันนี้ไล่ดูนี่ชิปสเกาต์มี1นะฮะไดเตอร์ฟุตบอลมี1นะฮะได้ดูสเกาต์ตรงไหนวะว่ามีใครบ้างโค้ชอ๋อนี่มีโค้ชชิ่งทีมนะตามนี้เฮดโค้ชมีใครบ้างนะฮะเมดิคอลมีใครบ้างเมดิคอลทีมสเกาต์ขอดูเมดิคอลหน่อยมีเฮดอยู่คนเดียวเองนะโอ้ยมีอยู่แค่เนี้ยฟิสิโอคอฟฟี่8ไปออกไปเลยยังกล้ามาอยู่ในทีมนะเนี่ยเราอะสตูดิโอวันเดอร์นะฮะคงต้องหาก่อนนะสตาร์ทเซิร์ชกดฟิสิโอก่อนหาฟิสิโอนะฮะเน็ตเวิร์ดนี่ฮะฟิสิโอกราฟี20นะฮะเลเกเซนอ่านี้ได้เป็นเฮดแทนให้หน่อยป่ะซิงหน่อยไอ้ยาเอาตั้ง1,600เนี่ยไม่มีให้อ่ะต้องไปขอบอร์ดขออีกไหมได้ไหมขอบอร์ดเนี่ยอินเคสฟิสิโอซาลารี่เนี่ยที่เราเอ็กเซปต์โอเคแจมอันนี้เทอร์มินเอทแล้วนะฮะผมอาจจะทำอะไรสลับไปสลับมาต้องไม่ต้องงงนะอันนี้คืออ่านข่าวอะไรนะครับเพราะว่าเราก็มาไล่อ่านจะได้รู้นะฮะเซิร์ชโอเคนิกเวิร์ดอยากได้นายเนี่ยแหละมาคอนแทคออฟเฟอร์เกือบได้ละเป็นอะไรฟิสิโอเซคคันดารีจ็อบมีด้วยเหรออ๋อเฮ้ยขอโทษทีครับพอดีมีแมลงมาเกาะคอตกใจโอเคก็ได้ไหมอ่ะใส่ต้องผ่านวันก่อนนะมันถึงจะอนุญาตให้เราไอ้นี้ได้นะน่าจะผ่านวันก่อนเดี๋ยวผมขอผ่านวันก่อนแล้วกันนะสักวันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือว่าซีซั่นเอ็กเปกนะฮะต้องการอะไรในปีนี้อวอร์ดตกชั้นเอามิดเทเบิลนะสีมือระดับเราไม่น่าจะถึงกับตกชั้นมั้งครับมันก็น่าเกลียดไป Start Window นะฮะโอเค Meet the Player Whole Team Meeting ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วก็คุยกันไปนะแล้วก็คุยแนะนำตัวนะฮะเราจะไปยูโรท็อปฮาฟฟินิชนะฮะก็ที่เราหวังไว้ก็ประมาณนี้นะก็ได้โอเคโอเคก็ตามนั้นนะฮะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยครับไม่มีปัญหาแล้วแต่ครับได้หมดโอเคทีมรีจิตสเตชันนะฮะก็รีจิตไปก่อนฮะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ผมยังไม่ได้ดูนักเตะเลยนะนี่ใกล้จะหมดสัญญาในเดือนในปีนี้นะเดี๋ยวค่อยดูโอเคผมหาสตาฟก่อนนะยังไม่ค่อยมีเวลาอะไรต้องไปดูสตาฟก่อนนะสตาฟเซิร์ชโอเคเดวิดโฟโอแบ็กเบิร์นมาครับตัวนี้โอ้ตัวนี้เทพเลยอะอยากได้เก่งมากทรายนะโอ้ยแพงสัตว์รัสเซียครับผมแพงมากเลยอะรับไม่ได้ผมไม่รับนะครับเพราะว่าเขาค่าเหนื่อยแพงมากแมนเฟียของอะไรเนี่ยบลา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 อะไรทุกอย่างนะฮะนิกเลดก็พอใช้ได้แต่ที่เราจะคือนิกเวิร์ดนะตัวนี้โอเคเอาซะหน่อย1,600ไม่ได้1,300นะอยู่หน้าเพื่อน1,500เอาเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมเอาเป็นระบบโบนัสให้นายอวอร์ดตกชั้นเราให้นายอีกเท่าไหร่อ่ะ5,000 ปอนด์นะคือทีมมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่จริงๆแล้วเรื่อง2-3,000 ปอนด์นี่ทีมใหญ่ๆนี่เป็นเรื่องขี้หมามากแต่สำหรับ
ทีมเล็กๆอย่างนี้มันก็ต้องทําใจนะครับค่อนข้างจะเล็กฮะไม่ได้รวยมากต้องรอก่อนนะรับไหมเออรับเว้ยถ้าเกิดเราไม่ตกชั้นก็ได้5,000 ปอนด์รับอ่ะรับก็ดีเออเดี๋ยวแล้วช่างเดี๋ยวค่อยไปตั้งใหม่เราหาตัวอื่นฮะอยากได้แมนแมเนจเมนต์ด้วยแมนแมเนจเมนต์อันนี้1519เดวิดแกลลี่ก็ไม่เลวว่าอะแดปได้ดีนะฟิตเนสโค้ชแฟร์อันนี้12นะตอนนี้ก็หายสักคนหนึ่งนะฮะมีทั้ง2 คน3 คนก็น่าจะดีแล้วมารักษาไม่หมดนักเตะมีตั้ง20-30นะฮะอันนี้อยู่ทีมอื่นแล้วนะครับเปตันไบอันอิงลิชรับงานไม่เราลอยลองสิเปลี่ยนจากฟิตเนสโค้ชเป็นฟิสิโอรับไหมรับหน่อยนะเพื่อนไม่ทำนะก็ไม่ชอบนะฮะขึ้นแดงแจ๋แล้วอันนี้ไม่พอใจคุยต่อเดี๋ยวทะเลาะกันเปล่าๆไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่เลวนะแต่ว่ายังอยากได้ที่ดีกว่านี้อแมนดาจอห์นสันผู้หญิงป่ะเนี่ยมีปัญหาที่หลังแต่จริงก็เพื่อนไม่ต้องใส่ใจมากฮะขอแค่ฟิสิโอเขาเยอะๆก็พอฮะแล้วก็ดูแลเด็กได้ดีหน่อยนะก็พอใช้ได้แล้วนะครับแต่จริงผมอยากได้ค่า determination นะฮะสักเล็กหนึ่งหรือว่า level of decap เนี่ยความเข้มข้นในการพูดคุยสักนิดหนึ่งก็จะดีนะฮะอแมนดาจอห์นสันเข้ากับเด็กได้ดีมากฟิสิโอพอใช้ได้อันนี้แหละเอาสาวๆไว้ในทีมหน่อยโอ้โหแพงให้ไม่ได้โว้ยแพงขนาดนี้ไงมันแพงจังอ่ะตัวนี้ล่ะเอาเท่าไหร่เออตัวนี้800เองอ่ะขี้เหนียวไว้ได้พวกนี้นี่เอาเป็นเฮดฟิสิโอด้วยได้เป็นเฮดก็ได้ไม่ว่ากันเฮดก็เฮดโอเคนี้เสร็จแล้วนะต่อไปผมก็จะไปหาดีเฟนส์นะฮะเพราะผมขาดดีเฟนส์อยู่ฟิวผมว่าตามไปดูไอ้นี่นี่นายยูธผมว่าจะไปดูไอ้นี่ผมอยู่นะสตาร์ผมจะดูว่าดูแบบออเลยดูว่าHead of Youth Development ผมเก่งไหมแค่นี้เองเหรอเนี่ยแค่นี้เองก็ลาก่อนแล้วกันออกไปเถอะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะผมจ้างไอ้นี่ดีกว่านะฮะไม่น่าแพงมากเลยฟิลแคนนอนเห็นไหมเก่งกว่ากันจมหูเลยครับเก่งมากใส่พี่แกไอ้นี่มาเยอะเอาเต็มเหยียดเลยครับให้25,000เลยเอาโอเคหลังนั้นผมก็หาโค้ชธรรมดาละเอาเป็นโค้ชดิเฟนส์ริชาร์ดไนเลอร์นะดีเฟนส์16เวิร์กกิ้งใช้ได้นะดีเธอดีมากปกติเป็นเพื่อนดูนี้ด้วยก็ได้นะว่าเขาชอบฟอร์เมชันแบบไหนแล้วก็เล่นแบบไหนเห็นไหมฮะเพนเล่นเล่นแบบสไตล์พาสซิ่งนะแล้วก็เป็นโค้ชแบบดิเฟนซีฟนะต้องแต่เวลาดิเฟนซีฟจะเล่นเกมลุกนะชอบแบบโคชซิ่งดาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าเหมาะกับทีมผมถ้าเพื่อนขยันดูตรงนี้ก็ดีนะควรจะดูนะฮะแต่เราไม่ต้องจ้างหลายปีมากนะเพราะจะเผื่อจะได้โค้ชที่ดีกว่านี้เราค่อยๆทยอยต่อก็ได้นะเราต่อสักปี2 ปีพอนะฮะพอได้โค้ชดิเฟนซ์แล้วก็ต้องเป็นโค้ชอะไรอีกฟิตเนสไม่ค่อยดีต้องหาฟิตเนสเพิ่มนะของอเล็กซ์ดาตันนะทำงานกับเด็กไม่ค่อยดีอยากได้ดีกว่านี้นะฮะยูดนี่เป็นสเกาโอ้โหโค้ชเก่งเลยไม่มีสเกาอะไรของมันเนี่ยนายโค้ดไหมล่ะลองโค้ดหน่อยไหมเอ้ยเอาเว้ย550ให้600เลยเออเป็นโค้ดก็เอานี่หว่าจัดไปเลยโอ้ไม่สนนะลืมไปตรงนี้สีแดงไม่สนจริงไงไม่สนเนี่ยอยากเป็นสเกาต์ไม่อยากเหนื่อยสอนเด็กก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็พอใช้ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันเอาอันนี้แหละกีตาร์1,100โอเคไม่ต้องจ้างเยอะไม่ต้องจ้างนานครับได้ฟิตเนสแล้วต่อไปก็โกคีปเปอร์นะถ้าจำไม่ผิดโกผมกากมากโกมาอื้อหือดูดีมีชาติตระกูลกี่ตังเอ่ย2,800ลดหน่อยดีนายเดี๋ยวให้โบนัสเอาเป็น
ให้5,000เลยไงเล่าเก๋าเปล่ารับสิอึไม่เอาเว้ยนี่ถ้าจะเล่นยากขี้เหนียวเนี่ยเรานะครับขี้เหนียวไม่ใช่มันไอ้บอร์ดเรานะครับขี้เหนียวทำอะไรลำบากครับบอร์ดขี้เหนียวมันขี้เหนียวแล้วครับพูดยากมันไม่ค่อยมีเงินนี่ฮะอยู่ที่นิสัยบอร์ดเนี่ยนะไอ้เกมนี้ก็ทำซะละเอียดใช่นะฮะโอเคไปแล้วครับเรียบร้อยอือฮึตอนนี้สตาร์ของเราก็มีนี้แล้วมีนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าต้องการโค้ชเทคนิคสักคนหนึ่งนะเทคนิคเทคนิคเทคนิคโค้ชเทคนิคนะสักคนหนึ่งโอ้พอนสโคเทคนิคจริงว่าเราอ่ะพอนสโคเกนฮอดเดลนะเป็นไดเรคเตอร์มาร์คแชมเบอร์เลนนี้แท็กติกกับเทคนิคฮะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เป็นโค้ชให้เราหน่อยมาโอ้ถูกด้วยพอนสโคก็ดูท่าจะเก่งนะแต่ว่าเหมือนกับว่ายังไงอ่ะเขาเพิ่งเป็นนี่ใหม่ๆอ่ะเพิ่งเป็นโค้ชใหม่ๆไม่น่าจะเก่งมากนะเราต้องหาโค้ชที่นั่นหน่อยโอ้แต่นี้ก็ดูดีนะเนี่ยฮิวเจนกินนะฮะอยากได้แอสซิสแตนต์ด้วยแอสซิสแตนต์ผมกากมากเลยอ่ะแอสซิสแตนต์เดี๋ยวนี้มันเลือกกันไม่ได้แล้วนะไบอันคาลี่อืมมิคาโดมอนส์โนอืมเควินบอนก็ไม่ค่อยจะดีครับอ่ะไม่เป็นไรครับแค่นี้ก่อนนะฮะต่อไปไปดูสควอตไงครับว่าจะเอาใครไปเล่นบ้างไหนดูซิจอห์นลัดดี้อืมหน้าตาของมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะสำหรับตรงนี้เห็นไหมมันจะค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะมีฟิตเนสนะฮะมีเทรนนิ่งแล้วก็มีคือแบบว่าเขาพยายามที่จะรวมข้อมูลทั้งหมดให้เราอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับเขาพยายามจะรวมให้เราอยู่ในหน้าเดียวเพราะนี่เห็นค่อนข้างที่เห็นได้ชัดนะฮะตรงนี้คุณสามารถที่จะดูคอนแทคนะฮะทรานสเฟอร์ดีเวล็อปเมนต์คือเวลาคุณอยากให้นักเตะภาคเก่าเนี่ยเราต้องไปฝึกนะไปฝึกนิดนึงแต่ภาคนี้คือว่าถ้าสมมติคุณจะให้ก็เทรนนิ่งอ่ะสมมติคุณเข้าที่เทรนนิ่งใช่ไหมแล้วก็อินดิวิเดียลก็คือเนี้ยคือจะสั่งว่าแต่ละคนจะต้องทํายังไงไหมคุณเข้าจากทางนี้ก็ได้นะหรือคุณจะเท่าอีกทางก็คือว่าคลิกที่ตัวเขาเลยพอคลิกที่ตัวเขาเสร็จแล้วคุณก็กด development และ training นะฮะแล้วก็มาเลือกได้เหมือนกันฮะได้นี่คือได้ทั้งคู่นะผมทําให้ดูทั้งสองอย่างเลยแล้วกันสมมุติอย่างแรกก็คือว่าเอาจอร์แดนดี้ก่อนอันนี้ให้ฝึกก็เป็นโกธรรมดานะผมว่าเข้าด้านนี้ครับเข้าที่ develop เข้า training และนี่ฮะฝึกกดปั๊บเนี่ยตอนนี้จะบอกว่าเห็นไหมถ้าเป็นโกธรรมดาเขาจะเล่นได้เต็มที่เลยอันนี้คือยังไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่สวิปเปอร์นะฮะคุณฝึกได้แต่ว่านี่คือตำแหน่งธรรมชาติแต่ตำแหน่งก็จะแยกไปอีกเป็นหน้าที่อ่ะเขาชำนาญนี้ที่สุดก็ให้เขาทำอันนี้ไปก็ได้ครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอันนี้คือการฝึกแล้วนะอันนี้เนี่ยคือฝึกแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นตามสีที่มันบอกนะคือจะเน้นที่สีแต่ว่าส่วนอื่นก็จะขึ้นด้วยนะถ้าอายุเขาน้อยแล้วแต่เนี่ยถ้าเลือกอันนี้ก็จะไปเพิ่มอันอื่นด้วยนะครับแต่นี้เขาอายุเยอะแล้วฝึกได้แค่นี้แหละเอาได้แค่นี้นะฮะนอกจากนี้เสร็จแล้วคุณสามารถจะแอดโฟกัสได้อีกแอดโฟกัสว่าฝึกอะไรเป็นพิเศษเช่นคนนี้คุณรู้สึกว่าเขามีอะไรไม่ดีแฮนดิ้งเนี่ย13มีแฮนดิ้งแย่มากไปฝึกแฮนดิ้งเพิ่มเนี่ยก็ได้ครับมันก็จะฝึกแฮนดิ้งเพิ่มไม่เป็นพิเศษนะฮะแต่นักเตะถ้าฝึกมากเกินไปจะไม่พอใจนะอันนี้ได้อีกนิวเนี่ยอาจจะเลือกว่าฝึกอะไรได้อีกอะฝึกพาร์ทฝึกนู่นฝึกนี่อันนี้แล้วแต่คุณจะฝึกเลยครับถ้าเขายอมฝึกให้คุณนะได้หมดนะฮะอันนี้ฝึกได้เลยอันนี้คือการพัฒนาถ้าเด็กอายุน้อยๆนะตั้งแต่15 16 17คุณไปจับมาได้เนี่ยคุณมาฝึกเจ๋งเลยฮะหลังจากอายุ24ไปแล้วนะครับมันจะลดลงไปมันจะไม่ได้ขึ้นแบบพรวดพราดเหมือนเด็กๆนะฮะจะขึ้นไม่ค่อยดีแล้วหลัง24เนี่ยฝึกได้น้อยฝึกได้ช้านะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตะกี้ผมบอกวิธีเข้าแรกใช่ไหมคืออันนี้แล้วก็เทรนนิ่งนี้นะฮะโอเคอีกอย่างหนึ่งคือเข้าเทรนนิ่งตรงๆเลยครับอินดิวิดวลก็คือการฝึกรายตัวนะฮะกดเข้าไปแล้วคุณก็ฝึกได้เลยครับตรงนี้จะให้เขาเป็นตำแหน่งอะไรเนี่ยเซบาสเตียนบาสซองเป็นดีซีนะครับโอเคบาสซองฝึกเป็นอะไรดีก็เป็นดีซีอยู่แล้วนะฮะจะเป็นลิมิตกับเซนทันไปฝึกเซนทันดีเฟนเดอร์ไปตามนี้นะครับได้นะฮะโอเคทิมโครสอันนี้นี่สำคัญอันนี้สำคัญอันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่ถ้าใครที่ดูคลิปไม่ถึงนาทีนี้นะพลาดเลยก็คือตรงนี้นะสมมุติเขาเป็นนักเตะต่างชาติ
นักเตะต่างชาติที่มาถึงนี้ที่ผมเคยบอกว่าเขาจะยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะนั้นเขาจะสื่อสารกับเพื่อนได้ลําบากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณสามารถมาที่ development เห็นไหมฮะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นคําว่า Send on Intensive Language Course อันนี้คือการส่งเขาไปเรียนภาษาแบบเร่งด่วนครับพอคุณกดปั๊บมันจะเสียเงินนะเสีย5,500อย่างเงี้ยแต่ว่าคุณจะสามารถส่งเขาไปเรียนภาษาทําให้เขาเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นเก่งขึ้นและเล่นเข้ากับเพื่อนเพื่อนได้ดีขึ้นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นไงก็สื่อสารได้เร็วขึ้นเขาก็น่าจะเข้าใจที่เราพูดได้มากขึ้นศึกษาแทคนิคของเราได้ดีมากขึ้นนะนั่นแหละครับตอนนี้สําคัญนะอันนี้เพิ่งเจอเลยเนี่ยไม่นานเนี่ยมีโอกาสส่งไปเรียนก็ไม่เป็นไรหรอกส่งไปเสียเงินนิดหน่อยถ้าเรามีเงินนะเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ต่างชาตินะครับทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้คือถ้าอยู่มานานแล้วเนี่ยพูดได้ก็ไม่จะไม่มีฮะแต่ใครยังพูดไม่ได้เนี่ยแต่แกมีเห็นไหมจะส่งไปได้ครับส่งไปเรียนได้อันนี้ยืมมานะจากที่อื่นโอเคอ่ะเช็คสควอตกันดีกว่าจอห์นลัตตี้นะครับแล้วก็มีดีเคลนลุสอันนี้อายุ24 ปีโอ้ความสามารถใช้ได้นะโอ้โหช้ามากฝีเท้า4ตาเร่ง1นี่มันเรือเกลือสุดๆเลยสูงเท่าไหร่เนี่ยในปกติมันจะบอกอยู่หน้าแรกนี่เลยนะเอ๊ะอยู่ดูตรงไหนว่า24โอนะฮะ24ไฮไลท์โกลคีปเปอร์ช้ามากๆเลยอ่ะไม่เห็นนะก่อนอันนี้เปล่าโปรไฟล์ Attribute นี่ครับกด Attribute 191เซนน้ำหนัก85นะฮะน่าจะเป็นโกมือสำรองครับทางนี้ช้ามากพิลัตดีเรายังเร็วกว่าอีกนะฮะแต่แฮนลิ่งหน่อยน้องคนกี้ดีกว่านะหยุดสตีเวนวินเทเกอร์อังเดวิสต้อมยืมมาอย่างลิเวอร์พูลนี่นาเราโอเคเป็นอะไรกองหลังหอมแบ็กขวาพระเตรียมบาสซองนะกี่ดูไปแล้วนี่เป็นไลอันเบนเน็ตนักเตะมีระดับกลางๆหมดเลยมีดาราบ้างไหมเนี่ยแกรี่โอนีลก็พอใช้ได้ครับเคยมีชื่อเสียงมาร์ตินโอเซนคนเคยดังแต่ว่าตอนนี้ดับซะแล้วนะฮะเคยเก่งอยู่ภาคหนึ่งตัวรับของเราเอ็มบอมบูนะฮะเจ็บอยู่โอเคแมชจาวิสปีกผมไม่เล่นปีกผมขายทิ้งนะเนี่ยคาเมรอนเจอโรมเป็นไงบ้างปีนี้เฟียวฟ้าวมะพร้าวแก้วไหมอ๋อฮะก็พอใช้ได้ฮะวิ่งเร็วใช้ได้นี่เป็นโพสเชอร์เดี๋ยวนี้คือพออยู่หน้านี้มันจะบอกมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยโลเขาเก่งขนาดไหนควรจะเล่นแบบไหนนะฮะเนี่ยโลเป็นดิเฟนซีฟนะฮะดิเฟนซีฟพาวเวอร์คือว่าพวกนี้ขยันเห็นไหมมีเวิร์กเรทเยอะแล้วก็วิ่งค่อนข้างจะเร็วพวกนี้จะขยันไล่บอลในแดนหน้ามีโอกาสที่ทำให้ศัตรูมันจ่ายบอลผิดพลาดได้เยอะครับสตีเวนไนสมิธนี่หรือเปล่าที่ก็พอใช้ได้ครับน่าจะยืนอยู่ตรงนี่เป็นแชโดว์ไซเคิลด้วยเหรอฟินิชทั้ง15เนี่ยจริงนี่นี่เป็นแท็กกิ้งเหรอครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวผมให้เขาเป็นโรมมิ่งดีกว่าแต่พาสไม่ดีอ่ะพาสไม่ดีซะเลยอ่ะคุณเป็นศูนย์หน้าเลยหรือเปล่าเนี่ยเป็นไซเคิลเลยนะครับเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมากลางๆอ่ะค่าแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับคูลาแฮนคูลาฮีอ๋อเวสคูลาแฮนคาเมรอนเจอโรมไม่ค่อยมีตัวนาธานเรดมอนด์นี่สินะนี่ครับดาวเกิดของเราปัญหาคือผมไม่เล่นปีกผมต้องขายทิ้งไปไม่เล่นปีกทีมโครสเฟิร์สทัชแย่ครับ8เองโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าใครที่เราเอาหรือเราไม่เอานะนาธานเรดมอนด์นี่นี่12เองนะวิ่งเร็วมากเป็นปีกชัวร์ๆนะครับปีกเลยอ่ะคงต้องขายทิ้งนะครับผมไม่เล่นนะขายเลยแล้วกันขายไปเฟื่อทุกขับไปครับ
มีใครอีกโอดาเจียตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็น Deep Lining ฮะก็พอใช้ได้พาร์ทดีเก็บไว้เล่นก่อนเคลียร์นิวแก่ไปป่ะ32แล้ววิ่งช้านะฮะเป็นบอลวินนิ่งขยันนะแต่ว่าแท็กต่ำลีดเดอร์ชิพใช้ได้นะเบฟลี่ดีอ่านเกมดีเอาไว้เป็นตัวสำรองได้ครับแอนโทนีทาเล่เทสเล่ดิเฟนซีฟมิดฟิลด์อันนี้วิ่ง17นะแต่แท็กหนักนะแท็กอันนี้ต้องเก็บไว้เล่นเหมือนกันโอเคยูซุปเก็บไว้เล่นอยู่แล้วนะทาเลดมอนไปแมตจาวิดอันนี้เหมือนครับผมไม่เล่นนะฮะก็คงต้องไปเช่นเดียวกันไปเถอะเราไปแมตจาวิดจากเราไปแล้วก็มีใครอีกเฮ้ยเรียงอ่ะอ๋อทำไมไม่เรียงให้อ่ะงงโพสิชันอ๋อขอโทษลืมมันเป็นไอ้นี่ฮะเพราะว่าผมไม่ได้ดูจากอันนี้ต้องดูจากอันนี้หากแหละเออสตีเวนไนสมิธฮูลาแฮนยืมมายืมใครมาเนี่ยไอตัวนี้ดูบอนชีมอมาคาลี่อะไรเนี่ยใช้ได้ไหมเรา9.5 ล้านเหลืออืมเป็นอะไรเอ่ยคอมพิวต์ฟอร์เวิร์ดหม่งได้ยิงได้นะครับวิ่งเร็วทาร์เก็ตแมนเป็นโพสเชอร์เป็นโพสเชอร์เดี๋ยวเก็บไว้เล่นครับได้แกล่ะโว้ยนี่ใครเนี่ยกากเกรียนมากเลยเล่นเป็นอะไรได้มั่งเนี่ยโอ้ช้ามากช้าบรมมาโพที่สมบานไม่ไหวแล้วครับคุณโอ้ยอยากส่งคืนจังเลยอ่ะส่งคืนไม่ได้ด้วยอืมยืมมาทำไมหวยแตกแพสริกแบมบูแบมฟอร์ดในเรื่องนะครับส่งคืนได้ไหมเนี่ยเนี่ยเทอร์มินเอทโลนไปไหนก็ไปเทอร์มินเอทโลนทิ้งนะครับคนไหนที่ไม่เอาก็ส่งไปประหยัดเงินสโมสรครับมันเลี้ยงไว้ทำไมลักษณะจะเสียเข้าสุกอันนี้แอดวานซ์เพลย์เมเกอร์ก็พอเล่นได้มีคือมันมีตัวที่ปั้นเกมแหละแต่ว่าไม่ดีมากเป็นประเภทแบบกึ่งอ่ะคือบวกครึ่งน้ำแบบนี้ไม่ค่อยดีคือไม่รู้มันดีหรือเปล่าโอเคเป็นเน็ตเล่นได้เซบาสเตียนบาสซองก็คงเล่นได้แหละแทบจะเป็นตัวหลักเลยนะออฟเดอะบอลอืม54-16เขาเล่นได้ครับบาสซองเบนเน็ตเล่นได้ทีมครอสอันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้คอมมาชัวต่ำมากแต่คอนเซนเทรชันดีฮะความแน่นอนต่ำต้องหาวิงแบ็กเพิ่มผมไม่มีวิงแบ็กเลยโอ้มาตินความสามารถเท่านี้อย่าอยู่ด้วยกันเลยลงไปหน่อย3.5 ล้าน3 ล้านแล้วกันไปเลยไม่ไหวมาตินไม่เอาสตีเวนวิทเกอร์เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่เก็บไว้สำรองได้เนี่ยเล่นได้เยอะตำแหน่งเอาไว้เป็นตัวสำรองแล้วนะครับโอเคปีแรกดิ้นเอาหน่อยฮะน่าจะต้องคงจะต้องดิ้นแหละพอหลังที่เช็คตัวในทีมเสร็จแล้วผมก็จะทำการหาตัวนักเตะนะฮะแต่ตอนนี้มันจะครบชั่วโมงพอดีนะฮะคิดว่าคงจะตอนนี้เป็นตอนเริ่มต้นมันต้องใช้เวลานานมากๆเลยบอกเพื่อนไม่เลยว่ามันจะค่อนข้างนานแต่หลังที่เราเซตจบแล้วมันก็คือจบนะฮะแต่ว่าช่วงแรกในการเซตมันนานแน่นอนนานในที่ผมทํานี่แหละโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันกับการซื้อตัวผมจะเริ่มซื้อตัวซื้อตัวยืมตัวนะฮะเข้ามาในสโมสรนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเล่นต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยวขอค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าแต่ช่วงนี้ฝนตกก็เพื่อนๆก็ระมัดระวังตัวอย่าให้เป็นหวัดกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ช่วย Subscribe กันไว้นะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับขอให้ Channel นี้ได้เติบโตนะครับขอบคุณมากเลยฮะที่ติดตามรับชมกันนะฮะสำหรับ Channel นี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับการเริ่มเต้นการเริ่มต้นเล่นนะฮะ FM 2016นะฮะมาเริ่มพร้อมๆกันนี่แหละครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ